ายการกระตุกต่อมเผือกว้ายขุดเผือกเยอะช่วงนี้หาเผือกกินนี่มันหลายหัวจังเลยเข้าหรือยังเข้าไม่บอกคิวกูอีกโอ้ยดูสิขุดเผือกทั้งทีดินโคลนเต็มไปหมดสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขุดเผือกนะคะได้ยินเสียงไอแบบนี้ก็แน่นอนว่ามีข่าวคราวในวงการบันเทิงมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแหมเปิดรายการมาแบบวันนี้เนี่ยดูแล้วเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีจังเลยเนาะเอาแบบนี้นะโปรดิวเซอร์นะข่าวแรกวันนี้นะคะใครคิดก็ไม่รู้เหมือนกันข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องราวของคนในโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของดารากันบ้างค่ะเปิดหน้า Facebook ตอนนี้ขึ้นมานะเชื่อว่าสเตตัสเนี่ยคงไม่อ่านกันแล้วว่าใครพิมพ์ว่าอะไรเพราะจะดูแต่รูปที่มันเป็นแคมเปญ10 years challenge นั่นเองค่ะ10 years challenge เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นแคมเปญที่เขาทำขึ้นมาก็คือว่าให้เราเนี่ยลงรูปในปัจจุบันของเราในปี2019นะคะแล้วก็แฟลชแบ็ครูปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นอย่างไรปรากฏว่าแคมเปญนี้โผล่ขึ้นมาเราเซเลบริตี้ดาราแต่ละคนเขาก็ลงโชว์กันบ้างวันนี้จะมีใครอวด10ปีที่แล้วของตัวเองบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยขุดต่อก่อนค่ะอึ้งอึ้งคนแรกนี่แหละค่ะสาวลำไยไหทองคำตอนนี้ปัจจุบันเธอเป็นแบบนี้แล้วอดีตของเธอ10ปีที่แล้วเป็นอย่างไรดูจากภาพนี่แหละค่ะคนต่อไปหนิมคดึงพิมพ์คณะพิชชากรหรือว่าหนิม AF5 ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างแฟนคลับสาวหนิมเห็นแล้วตลกหรือว่าฮาหรือว่าเธอมีพัฒนาการที่ดีกันบ้างนะคะส่วนอีกคนหนึ่งคู่สามีภรรยาซีศิวัตรโชติชัยรินทร์ค่ะแล้วก็สาวเอมี่กลิ่นประทุมนะคะคุณนี่ก็เป็นอย่างไรกันบ้างอีกคนนึงค่ะรุ่นใหญ่นิดนึงพี่ต่ายเพ็ญพักสิริกุลค่ะจริงๆเนี่ยพี่ต่ายไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีสวยเสมอนะคือฉายาพี่ต่ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือเป็นสาวพันปีคือผ่านไปกี่ปีเนี่ยเธอก็ยังดูสาวเธอก็ยังดูเด็กอยู่นะคะอีกคนนึงไม่ร่วมเล่นก็คงไม่ได้คนนี้เนี่ยก่อแต่ทุกกระแสเลยไม่ว่าจะมีแคมเปญอะไรนะคุณใบเตยอาสยามตอนนี้เธอเป็นแบบนี้ในอดีตเธอก็เป็นอีกแบบนึงเป็นอย่างไรกันบ้างอีกคนนึงค่ะคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์นะคะหรือว่าตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านก็เล่นด้วยเหมือนกันนะคะคนต่อมาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขนะคะเธอก็ลงร่วมเล่นในโซเชียลด้วยเหมือนกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์ที่สมพรก็มาค่ะลงรูปตัวเองในอดีตแล้วก็ลงรูปตัวเองปัจจุบันเปรียบเทียบให้ดูเหมือนกันคนต่อไปสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยนะคะไม่น้อยหน้าค่ะลงรูปตัวเองเหมือนกันโอ้โหแต่ละคนนะสาวนิวเคลียร์หันษากุศลมโนมัยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างแฟนคลับพอใจไม่เอ่ยนะพัฒนาการของเธอตอนนี้กับ10ปีที่แล้วเป็นแบบนี้นี่แหละอีกคนหนึ่งสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตะวิบูลย์จริงๆตระกูลนางเอกเนี่ยไม่อยากจะจิกกัดอะไรเยอะเพราะว่าไม่ว่าสองขวบหรือว่า10ปีที่แล้วพวกนางเอกเนี่ยจะสวยๆกันทั้งนั้นนะคะมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวในตำนานชื่อดังกันบ้างค่ะคุณฝนธนสุนทรแม้สาวๆอายุทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆคุณดูแล้วกันอันเนี้ยอีกคนนึงค่ะคุณการาแมพัชรศรีเบญจมาศนะคะต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยถึงกับไปตั้งคำถามถามเธอเลยนะคือคุณการาแมเนี่ยลงรูปเมื่อปี2019คือปีนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2009 10ปีที่แล้วขอโทษนะขอประทานอภัยนะคุณดูสีผิวสีผิวของเธอเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยออกน้ำตาลถูกหรือไม่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะถามคุณกะละแมบอกว่าพี่กะละแมถามหน่อยผ่านไปนานขนาดเนี้ยขาวขึ้นได้ขนาดเนี้ยเลยหรอทำอะไรมาบ้างคุณกะละแมตอบกลับทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอช้าอะไรเธอก็บอกว่าอ้าวมันก็พัฒนาการกันได้นี่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมคุณกะละแมบอกว่าไม่ได้ไปฉีดโบท็อกซ์หรือไม่ได้ไปฉีดอะไรให้ตัวเองเนี่ยขาวใสขึ้นเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ถ้าติดตามชีวิตของเธอจะรู้ว่าเธอเนี่ยหันมาเป็นสาวสายคลีนหรือว่าดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นคุณกะละแมเขาก็บอกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยจากข้างในกินดีอยู่ดีเลือดลมดีทุกอย่างมันก็จะดีแล้วมันก็จะแสดงออกจากภายนอกแบบนี้ผิวเธอก็เลยเปล่งปลั่งแบบนี้นี่แหละค่ะอีกคนหนึ่งดีเจบุโกะธนชพันธ์บูรณาชีววิไลค่ะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงวิทยุนะคะอดีตกับปัจจุบันของเธอเนี่ยไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเนี่ย
โอ้โหหน้าเปลี่ยนไปเยอะแล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำหน้าแต่คนที่ทำให้เนี่ยคือหมอนะคะก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดูดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะอีกคนหนึ่งตั้มวราวุธโพยิ้มนอกจากเสียงจะเพราะแล้วพัฒนาการหนุ่มตั้มเป็นแบบนี้คุณดูตามภาพเลยแฟนคลับน่าจะชื่นชอบนะเพราะว่าหนุ่มตั้มเนี่ยสายฮาดูภาพแล้วก็น่าจะเอาไปหยอกล้อกับศิลปินได้เยอะเหมือนกันนะคะต่อไปคนนี้เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนที่ดิฉันโหวตให้ตอนที่เขาประกวดเดอะสตาร์แล้วก็ชอบดูซิกแอคมากอาอานัทพลค่ะสิริชุมแสงหรือว่าคุณอาเดอะสตาร์นะคะภาพในอดีตปัจจุบันเป็นแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอดีตแค่ไหนเนี่ยก็ยังหล่ออยู่ดีนั่นแหละอีกคนหนึ่งคนนี้ขอไม่จิกกัดมากนะคะเพราะว่าอยากจะฝากตัวเองเนี่ยเป็นนักแสดงของช่องนี้ซะหน่อยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์ค่ะเป็นผู้จัดละครช่อง3นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณตู่ก็อยากจะมอบฉายานี้ให้คุณตู่เหมือนกันคือสาวพันปีคือไม่ว่ากี่ปีคุณตู่ก็ยังดูสาวตลอดเวลาเลยนะคะอีกคนนึงคนนี้นางเอกราชินีน้ำตาค่ะคุณกบสุวรรณันปุณณกันนะคะแหมถ้าเป็นอดีตดิฉันคงจะอ่านบอกว่าสุวรรณันคงยิ่งค่ะแต่ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นสุวรรณันปุณณกันแล้วอดีตก็น่ารักปัจจุบันเนี่ยน่ารักกว่ารวมถึงสวยขึ้นด้วยนะคะอีกคู่หนึ่งคู่สามีภรรยาฮาน่าทัศนาวลัยกับคุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ค่ะคู่นี้เนี่ยนอกจากจะมีใบหน้าที่น่ารักในอดีตแล้วเนี่ยดิฉันยังแอบปิดฉาในความรักของทั้งคู่อีกด้วยนะคือคุณฮิวโก้เนี่ยเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าใครได้ไปเนี่ยแม้แต่ว่าคุณฮาน่าเขาได้ไปนะสิใครได้คุณฮิวโก้ไปเนี่ยต้องโชคดีมากเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่ดีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยผู้ชายด้วยกันเองยังอิจฉาอยากเป็นคุณฮิวโก้เลยนะคุณอยากรู้ว่าเขาทัศนคติดีแบบไหนจนถึงผู้ชายต้องอิจฉาเนี่ยลองไปเปิดดูใน Google เอาไม่บอกหรอกอีกคนนึงสาวน้ำตาลชลิตาสวยเสน่ห์ค่ะลงรูปเมื่อปี2009คุณผู้ชมลองดูนะใบหน้าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าเธอเป็นนางงามเนี่ยรู้ไหมพอจะมีเขาไหมก็รู้อยู่บ้างแต่พอผ่านไปปุ๊บเฮ้ยคนเรามันมีพัฒนาการค่ะเธอก็สวยขึ้นแบบนี้เลยสวยอย่างเดียวไม่พอมีตำแหน่งการันตีเป็นถึง Miss Universe Thailand แล้วก็เป็นนางเอกละครแล้วที่เพิ่งจบไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องสาวกระสือแล้วก็กำลังถ่ายทำเรื่องใหม่กันอยู่ก็ติดตามกันแล้วกันนะคะอีกคนนึงค่ะคุณขนมจีนกุลมาศลิมประวุฒิวรานนท์ค่ะสาวคนนี้เป็นนักร้องของค่ายชื่อดังเหมือนกันแล้วในอดีตดิฉันติดตามทุกเพลงของเธอสาวขนมจีนเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่สมัยที่อยู่กับมิกาเซ่เนี่ยก็จะออกแนววัยรุ่นจี๊ดจ๊าดแต่พอเวลาผ่านไปนี่เธอดูสวยแพงขึ้นเยอะเลยนะคะส่วนอีกคนนึงคุณอาร์ตพระสุดบานแย้มแหมพูดถึงผู้ชายแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าน้ำเสียงดิฉันจะอ่อนนุ่มอ่อนหวานซะหน่อยนะคุณอาร์ตพระสุดก็ดูแลตัวเองดีเหมือนกันไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันบอกได้ไหมน่าเป็นเดิมอีกคนนึงค่ะคุณอุ้มลัคนาวัฒนวงศ์สิริค่ะคุณผู้ชมคุณอุ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในอดีตเธอก็มีอดีตของเธอแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณอุ้มนอกจากคุณอุ้มคือใครคุณอุ้มเนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหุ่นที่ดีด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจออกกำลังกายจนมีซิกแพคสวยงามเลยล่ะค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าซิกแพคของคุณอุ้มเป็นแบบไหนแน่นอนไปดูใน Instagram เธอนะคะอีกคนหนึ่งสาวโอปอปานิสราอารยสกุลค่ะแม้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคุณโอปอเนี่ยก็ร่วมลงรูปด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรูปเมื่อปี2009ที่เธอเนี่ยอยู่ในชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ถ้าจำไม่ผิดนะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายตอนที่เธอขึ้นปกนิตยสารลิปส์แล้วถ่ายชุดว่ายน้ำรู้สึกว่าปกนี้ออกไปเดี๋ยวเธอดังกระฉ่อนเลยทันทีนะคะถึงกับดีเจชาวๆเนี่ยออกมาแซวเลยบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นไปเนี่ยนะภาพซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้รีชาร์จหรือว่าไม่ได้ตกแต่งนะแต่ถึงกับต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเลยแต่เธอก็แอบขำๆไว้นะคะว่าถ้าเกิดลงรูปแบบนี้เนี่ย10 years challenge เนี่ยเธอเล่นนะแต่ถ้าเกิดจะเป็น20ปี challenge เธอคงไม่ขอเล่นแล้วเพราะว่าแหม20ปีที่แล้วเนี่ยเธออาจจะยังไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองแต่ว่าเอาไปว่าเธอก็สวยขึ้นนะอีกคนนึงค่ะคุณแมททิวดีนแล้วก็คุณลิเดียซาลันรัตน์นะคะคู่รักคู่นี้ก็มีกระแสตลอดเวลาเลยล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วนะคะหล่อสวยขึ้นเยอะนะคะอีกคนหนึ่งคุณจักรจันทร์อคัมสิริสุวรรณสุขค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็มีผลงานจากนางเอกเนี่ยเริ่มมาเล่นไลน์กันบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องบทร้ายตบจูบหรือว่าตบตีกับพวกนักแสดงตัวร้ายด้วยกันเธอก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะอีกคนหนึ่งสาวจีน่าวิรายาภัทรโชคชัยหรือถ้าพูดชื่อนี้จะจำได้ซีน่าเดอะเฟสค่ะเธอก็ร่วมลงรูปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในวงการการแข่งขันนางแบบตอนนี้เนี่ยสาวจีน่าเนี่ยคือยืนหนึ่งมากจริงนะเคยเห็นฟุตเทจของเธอเค
ั่นแหละคุณผู้ชมจะติดใจนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะคุณป๊อกณธิดามิตรธีรโรจน์คือต้องบอกว่าคุณป๊อกเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักกันหรือถ้าเรื่องราวที่เป็นแฟนตาซีมีจริงเนี่ยจะเรียกคุณป๊อกเลยว่าเป็นแวมไพร์คุณดูสิหน้าตาเธอเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยเหมือนเดิมคือยังมีความสวยมีความสาวมีความที่ใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยอยากจะถามเหมือนกันว่ามีของดีอะไรเดี๋ยวจะลอง DM IG ไปแล้วเดี๋ยวเอามาบอกกันนะคะอีกคนนึงหนูเล็กกากะหนูเล็กก่อนบ่ายค่ะคุณผู้ชมก่อนเข้าวงการมาเธอแหมคนเรามันก็ต้องมีอดีตเหมือนกันแต่ว่าคุณหนูเล็กก็ไม่ได้หน้าตาเคี้ยวริ้วเคี้ยวเหร่ก็สวยในแบบฉบับของเธอแต่พอเข้ามาอยู่ในวงการมาเธอพัฒนาการคนเรามันต้องมีล่าสุดคุณหนูเล็กเป็นแบบนี้แล้วจะยิ่งดูสวยขึ้นด้วยเพราะว่าเธอกำลังมีน้องตัวเล็กๆออกมานะคะแหมเป็นว่าที่คุณแม่ก็ดูดีมีน้ำมีนวลเลยทีเดียวค่ะอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้จัดละครเหมือนกันคุณผู้ชมคุณจ๋ายศินีนันนครนะคะคุณจ๋าก็ร่วมโพสต์รูปของตัวเองด้วยเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นอย่างไรชอบกันไหมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์รายการเยอะๆนะคะอีกหนุ่มนึงเป็นพิธีกรชื่อดังฝีปากกล้าคุณวูดดี้คุณวูดดี้ก็ร่วมเล่นเหมือนกันคุณวูดดี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยนะดิฉันแอบคิดในใจอันนี้เนี่ยดิฉันคิดเองนะคือคุณวูดดี้เนี่ยเป็นพิธีกรโซเชียลเป็นพิธีกรที่ใช้โซเชียลได้อย่างดีในการนำเสนออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดในโซเชียลมีหรือคุณวูดดี้จะไม่ร่วมเล่นนะคะส่วนคนสุดท้ายปิดท้ายด้วยคนนี้เลยคุณเจนนี่ปานันนะคะเธอก็ชอบเล่นโซเชียลเหมือนกันก็มีการโพสต์รูปของตัวเองในปี2019แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคือมันมีคนเนี่ยถึงกับเอาไปเปรียบเทียบเลยนะว่าคุณเจนนี่ปานันเนี่ยโอ้ยรูปสมัยก่อนกับรูปที่ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมคือไปเปรียบเทียบกับคุณเสนาหอยแล้วรูปมันก็เหมือนกันด้วยนะคะเหมือนกันจนแกะไม่ออกเลยว่าเฮ้ยรูปที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของคุณเจนนี่หรือว่าเป็นของคุณเสนาหอยกันแน่นะคะนี่ก็คือ10 years challenge ค่ะเป็นแคมเปญที่เหล่าดาราคนในวงการบันเทิงนะคะออกมาโพสต์กันคุณผู้ชมรวบรวมมาให้ส่วน10 years challenge ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างส่งมาให้ทางรายการดูก็ได้เหมือนกันใครที่มั่นหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเอาออกอากาศให้จ้าอ่ะเก็บเผือกกันต่อค่ะคุณผู้ชมแม้ช่วงนี้เนี่ยน้ำมาปลากินมดเผือกเยอะเหลือเกินมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างเฮ้ยเผือกเฮ้ยต้นนี้ดีนะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคือสาวใบเฟิร์นพิมชนกบอกว่าตรงนี้เผือกเยอะสาวใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพกันเลยละกันภายหลังออกมายอมรับนะคะว่าเลิกรากับพระเอกหนุ่มท็อปจรณโสรัตค่ะที่ปลูกต้นรักกันมาถึง2ปีล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเอ๋ยสาวใบเฟิร์นก็ออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจอีกครั้งนะคะกับการอยู่เป็นโสดแบบสุขสุดๆกับแม่ในอิตาลีได้แล้วได้ไงเอาหรอได้หรือเปล่าเอาเรื่องอะไรเนี่ยใบเฟิร์นเอ้าเอาอะไรงานนั้นดีกว่าเอางานปีนี้เป็นยังไงบ้างคะงานปีนี้โอเคค่ะเฟิร์นก็มีซีเคทการ์เด้นจอนแอร์เมษาใช่ไหมแล้วก็มีเฟรนด์โซนเนี้ยค่ะภาพยนตร์เรา14กุมภาแล้วก็เจ้าหญิงเม็ดทรายกำลังถ่ายอยู่อย่างของ GS อ่ะเขาจะแบบส่วนใหญ่จะการตีรถเป็นนางเอกร้อยล้านอย่างเรามีคาดหวังบ้างไหมก็ไม่ถึงกับคาดหวังนะแต่ด้วยเรื่องนี้มันก็สนุกอ่ะบทมันสนุกอยู่แล้วก็เลยอะไรกันอ่ะบทเรื่องนี้สนุกก็อยากให้คนดูเยอะมีแต่ว่าคนแบบเพื่อนๆว่าไงบ้างของเราแบบคนก็ปีนเป็นแบบเพื่อนก็เวลาคอมเมนต์ก็จะไม่มีชื่นชมหรอกจะแบบน้องนายงุ้ยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จริงๆหนังเรื่องนี้มันฟีลกู๊ดใช่ไหมอ่ะตอนจบเป็นไงอ่ะตอนจบเราไม่ได้เดหนูโดนฟ้องนะมันที่สุดทางเพื่อนแล้วเป็นยังไงต้องไปลุ้นสนุกอ่ะช่วงนี้โสดเป็นไงคะออกไหมคะพอโสดไม่ฮอตจริงเหรอชีวิตมันน่าเศร้าขยี้ก็ไม่มันดีตอนนี้ก็ดีก็เป็นอะไรที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยก็อยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยทำงานจัดสรรชีวิตตัวเองให้ลงตัวมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมจ๊ะไม่มีใครเข้ามาจีบเลยจริงเหรอไม่เชื่อหรอกเรามีที่จะนัดจริงนะว่าเฮ้ยคือพูดอะไรตรงนี้ว่าคนคุยเท่ากับศูนย์จริงเหรอศูนย์สลายเป็นเพราะอะไรไม่อาจจะเป็นจังหวะที่คนแบบไม่ได้รู้จักใครใหม่ด้วยแล้วก็อยู่แต่กับเพื่อนแล้วก็ทำงานอะไรแล้วอย่างเพื่อนไม่มีใครแนะนำแบบคนดีๆเข้ามากูถามตลอดไม่มีใครแนะนำเลยคือเราถามมีใครแนะนำไหมอย่างเงี้ยไม่มีเลยถ้าเกิดมันมีอย่างเงี้ยก็แกล้งมันนั่นแหละไม่มีถ้าเกิดมีคนเข้ามาจีบจริงๆพร้อมจะเปิดใจแล้วไหมเปิดตัวนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ชัวร์เลยจริงๆจีบเพื่อนจีบยากง่ายมากจริงเหรอเอางี้ดีกว่าสเปคเราตอนนี้เป็นยังไงกูไม่กล้าตั้งแล้วอ่ะมันน้อยลงเนาะจะต้องตั้งสเปคมากขึ้นบ้างแต่ว่าจะเรียกมาแบบก็
็ยังไม่ทันคิดว่าต้องคนเข้ามาต้องเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากเสียใจอ่ะได้ลงเดลิกอะไรก็ได้มีใครเดลิกมาหาเลยพี่เดลิกมีแต่คนแปลกๆอ่ะตามโมกอะไรเงี้ยเข็ดไม่คุณในวงการก็ไม่รู้อ่ะรอดูไปก่อนเผื่อมีดีๆเป็นยังไงครับไม่เหงาไหมครับพอแบบไม่มีคนคุยไม่มีคนแบบคุยแบบสบายนู่นนี่นั่นก็เหงานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับพี่เฟิร์นแต่หลังๆเขาไม่ค่อยได้คุยแล้วไม่รู้ทำไมเขาก็ไม่เคยว่าเหมือนเขาจะมีคนคุยเยอะผู้จัดการจริงเหรอเอาเป็นข่าวผู้จัดการไปอีกเป็นข่าวผู้จัดการครอบครัวโล่งใจไหมไม่มีแฟนช่วงนี้เอาจริงๆมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงแล้วมีความสุขมากด้วยนะมันแบบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของเราได้ทำอะไรที่เราอยากทำแล้วก็เต็มที่กับงานกับหนังกับทุกอย่างอะไรเงี้ยผมไม่เรามีความสุขนี้ไปบ่อยๆและสุดท้ายก็หวงชีวิตโสดไม่อยากมีแฟนแล้วล่ะแต่พื้นฐานเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็วิธีคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยโตขึ้นยังต้องเป้าอยู่ไหมคะว่าอายุเท่าไหร่จะแบบมีชีวิตครอบครัวทิ้งไปแล้วค่ะฝันนั้นข้ามไปก่อนตอนนี้ทำงานก่อนนี่จะประกาศเลยไหมคะประกาศว่าเออฉันโสดจิตโสดแล้วโสดจิตได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีไงนี่คือเธอก็มีความสุขแหละเพราะช่วงนี้ละครเธอเยอะเพิ่งจะจบไปกับช่องแกรมมี่เหมือนกันเนี่ยนะส่วนทางด้านพระเอกหนุ่มฮอตนะคะนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นไข้สูงถึง39องศาก็ยังสปิริตแรงคุณผู้ชมร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เฟรนด์โซนแหมชื่อน่าสนใจนะระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะคะเจ้าตัวเนี่ยแสดงนำพร้อมกับสาวใบเฟิร์นเหมือนกันนะคะก็ออกมาอัปเดตถึงอาการป่วยให้ฟังกันรวมถึงอาการป่วยของคุณแม่หมูพิมพ์ปากกาเสียงสมบูรณ์ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลค่ะเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนที่กลับจากทะเลต้องไปถ่ายทีนี้ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็อาจจะเวลาผ่อนน้อยหรือทำงานหนักอะไรก็จะมีอาการกลับขึ้นมาอีกรอบอันนี้ก็รอผลเลือดแต่ไข้ก็จะ39อยู่นี่นึงปลอดแตกแล้วนี่ประมาณกี่วันแล้วครับที่รู้ว่าเป็นอันนี้พอผมเริ่มรู้สึกว่าเป็นผมก็รีบไปโรงพยาบาลวันนี้วันที่2คุณหมอมีคาดการณ์ไหมว่าเกิดจากอะไรผ่อนน้อยหรือว่ามีหลายอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็มีไข้หวัดหลายระบาดอยู่หลายตัวแม่ใช่แล้วก็ยิ่งอากาศประเทศเราตอนนี้ยิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยคือมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอากาศเราอาเจียนตลอดเลยไม่ได้อาเจียนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากนะฮะเป็นข้อดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือมันเกี่ยวเนื่องมาจากการปวดครั้งที่แล้วเชื้อมยังอยู่ในตัวหรือเปล่านายอาจจะมีส่วนก็ต้องรอผลนี่ทางคุณหมอทำบุญอะไรเกี่ยวกับอาการนี้นะครับไข้มันสูงมากสามเขาไม่อยากให้มางานนี้แต่ก็ผมขอร้องออกมาจากนั้นก็ตอนนี้ฉีดยากดอาการไว้ยาก็จะมีได้ไม่กี่ชั่วโมงอันนี้เห็นบอกว่าเหมือนเราผอมไปเยอะเลยพี่หลายคนทักใช่งอดีใจมันมีเช็คไหมครับยังไม่ได้เช็คนะเพิ่งวันที่สองเองอาการไข้ก็เดี๋ยวจะอยู่สักพักหนึ่งยังมีพร้อมใช่แม่เป็นหนักกว่าผมหน่อยเราป่วยแล้วก็แอดมิดคู่เลยตลกเองคือป่วยพร้อมกันเลยนะใช่แต่คุณแม่จะเป็นมาก่อนแล้ว3วันแล้วก็ดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลก็ถือเป็นโอกาสที่เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอมีสั่งห้ามอะไรไหมคะนายออกมาวันนี้แบบว่าต้องห้ามอะไรเขาก็บอกให้ดื่มน้ำไม่เยอะครับแล้วถ้ามีอะไรก็ให้ดื่มน้ำหวานไปก่อนจะได้แบบเติมพลังร่างกายตอนนี้คือคุณหมอนำเชื้อเราไปตรวจหรือว่ายังไงเลือดเลือดว่าเป็นวัดตัวไหนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ทราบผลประมาณวันไหนก็น่าจะคืนนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเสาร์นี้ผมก็ต้องไปอันนี้ต่อน่ากังวลไหมลูกจริงๆไม่กังวลแต่ว่ามันอาการนี้มันทรมานเราไม่อยากเป็นดีก็อยากพยายามรักษาเหมือนกันเพราะนอนก็จะลำบากก็จะแบบหนาวๆร้อนๆเหงื่อออกหัวตลอดกลัวไม่ว่าต่อไปมันจะเรื้อรังพลังงานหนักปุ๊บพักผ่อนน้อยปุ๊บจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างที่บ้านแต่ว่าเชื่อมือคุณหมอแหละเขาก็ต้องรักษาให้เราได้มียาไหมคะมีไหมคะมีครับมีก็ความจริงงานทุกวันเลยแต่ก็ต้องรอดูผลก่อนก็ถ้าเกิดมันกระทบยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆครับอันนี้มียกเลิกไปบ้างยังเพราะรู้ว่าขอเลื่อนไปก่อนครับต้องคิวเรื่องเป็นของคุณแม่คุณแม่เคลียร์ให้ไปแล้วมีกระทบบ้างไหมนายจริงๆแล้วอะไรเรื่องงานที่คิวงานต่อไปก็ต้องแม่คือมันผมว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คอยแบบคอยช่วยผมทุกคนก็บอกว่าเอ็ดอยู่พักรักษาเรื่องสุขภาพไปก่อนเลยแอดมิดคู่อย่างนี้ใครเข้าใครครับหรือว่านอนห้องก็สลับกันเฝ้าอะครับผมก็เดินไปห้องแม่ก็เดินมาห้องผมถามเรื่องยอดเงินในปีนี้ทะลุเป้าหน่อยนะใช่ใช่คือดีใจมากเลยครับคือ
ได้ทั้งหมดยอด 1,950,000 บาทครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็นำเงินไปให้กับโรงเรียนทั้งหมด7โรงเรียนเรียบร้อยแล้วความจริงตอนแรกที่แพลนไว้มี6โรงเรียนครับแล้วก็โรงเรียนที่7ผมเขาส่งมาให้ดูแล้วผมเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่ติดชายแดนแล้วก็ผมก็เลยเอาเงินส่วนตัวบริจาคไปเป็นค่าสร้างสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆเป็นเงิน 150,000 บาทใช่ก็ตอนนี้ทุกโรงเรียนก็ส่งภาพที่ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่ารักมากเลยก็มีป้านะมีพระมาช่วยกันด้วยมีเด็กๆเขียนการ์ดอะไรมาหานายเต็มไม่ใช่โหน่ารักแฮปปี้มากเลยนะคือน้องเขาเขียนมาขอบคุณแล้วก็มาเขียนมาเป็นอวยพรใหม่ความเชื่ออย่างนี้ปีหน้าทำทุกปีเลยไหมคิดอยู่ครับเพราะว่าอยากเอาเรื่องกราฟิกดีไซน์ที่ผมเรียนมาเนี่ยมาต่อยอดเป็นโปรเจกต์ CSI ได้ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยปีละหนึ่งโปรเจกต์แต่ก็ดูเราแต่ที่ไปตั้งใจจะไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆที่เราไปจากผมไปดูเลยครับตั้งใจครับผมแต่ก็รอมีโอกาสแต่ว่าจากงานก่อนเลยครับก็อยากจะไปหาน้องๆทุกคนนี้ครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดเลยครับส่วนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเผือกวันวานแหมเปิดวาร์ปกันมา2วันได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะพาไปดูว่าคนดังในอดีตเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรและชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นำเสนอเป็นคนที่3แล้วนะคะจะพาไปดูคนนี้เลยคุณอ้อยใจค่ะคุณอ้อยใจเนี่ยเป็นนักร้องชื่อดังนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เคยโอ้โหโด่งดังมากๆเลยชื่อเต็มคืออ้อยใจแดนอีสานแต่ปรากฏว่าชีวิตพลิกผันค่ะหลังจากที่ไร้งานโชว์อำลาวงการไปก็ผันตัวเองเนี่ยไปสู่อาชีพแม่ค้าขายยำแหนมสดอยู่ที่ย่านพุทธมณฑลสาย4คือเรื่องราวชีวิตของคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยนะถึงแม้ว่าเงินจะขาดสภาพคล่องเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ยังใจบุญเลี้ยงแล้วก็ดูแลหมาแมวเร่ร่อนไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมีเงินไปซื้อข้าวจะมีข้าวกินไหมแต่ว่าหมาแมวก็ต้องสุขสบายด้วยนี่ข้อมูลบอกว่าบางวันเนี่ยต้องกินข้าวคลุกเกลือแค่มื้อเดียวผู้ชมลองคิดนะปกติเราเนี่ยถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้กินนะดิฉันเคยมีโอกาสได้กินแค่ข้าวคลุกน้ำปลาเนี่ยมันก็อาบแก้มแล้วน้ำตาเนี่ยคือมันก็อร่อยแหละแต่แม้คนเรามันจะกินอยู่แค่นี้หรอแต่คุณอ้อยใจต้องกินข้าวคลุกเกลือในบางวันนี่สิปวดร้ายขนาดไหนนะคะย้อนกลับไปคุณผู้ชมคุณอ้อยใจแดนอีสานหรือว่าสงเมืองเนี่ยเป็นคนชัยภูมิค่ะมีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมด6คนฐานะทางบ้านเนี่ยยากจนมากก็เลยไม่มีใครมีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือสักคนนะคะตอนเด็กๆเนี่ยบ้านที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยต้องอาศัยที่ดินข้างป่าวัดสว่างอารมณ์นะแล้วเป็นป่าช้าด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นแหล่งพักพิงซึ่งรายได้หลักของครอบครัวเนี่ยก็มาจากการทำอาชีพเผาถ่านแล้วก็เดินเร่ขายไปตามหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนก็ชมว่าลูกคอลูกเอื้อนของคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยดีน่าจะลองไปสมัครเป็นนักร้องแต่ทว่าตอนนั้นเองคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยยังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะความคิดที่ว่าตัวเองเป็นคนขี้เหร่ตัวดำความรู้ก็ไม่มีก็เลยไม่มีความมั่นใจต่อมาคุณพ่อของคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะทำให้คุณแม่ต้องแบกรับภาระหาเลี้ยงลูกๆทุกคนลำพังคนเดียวไออาชีพเผาถ่านขายก็เลยมีรายได้ไม่พอเพียงสำหรับเลี้ยงดูคนในบ้านทั้งหมดนั่นแหละคุณอ้อยใจแดนอีสานก็เลยตัดสินใจออกไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารโต้รุ่งค่ะแลกกับเงินเดือนเพียงละ150บาทแหมในช่วงนั้น150บาทเยอะไหมดิฉันก็อาจจะไม่รู้นะไม่ทราบได้แต่ก็น่าจะเยอะอยู่หรือมันน้อยอะทีมงานน้อยไหมอ่ะไม่นานนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้าสู่ถนนสายนักร้องของเธอก็ถูกจุดขึ้นค่ะเมื่อมีนักเต้นคนหนึ่งเนี่ยมาชวนคุณอ้อยใจแดนอีสานบอกว่าจะพาไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็เลยทำให้คุณอ้อยใจแดนอีสานตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีโดยไม่บอกกล่าวใครนั่นเองค่ะและต่อมาเนี่ยก็มีโทรศัพท์ติดต่อนะคะให้ไปร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสรู้จักกับคุณณรงค์รอดเจริญเป็นผู้บริหารบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะคะซึ่งเป็นค่ายเทปตอนนั้นโด่งดังมากและตอนนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นตำนานแล้วก็เลยได้รับการติดต่อให้ไปทดลองเคสเสียงที่บริษัทในที่สุดตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายค่ะจนได้ออกเทปชุดแรกก็คือผัวฉันหายตามด้วยชุดเบรกแตกนะคะซึ่งมันเป็นอัลบั้มที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงอีสานนี่แหละคุณผู้ชมแต่แล้วเนี่ยชะตาชีวิตนะบอกแล้วชีวิตมันไม่ได้อู้ฟู่หรูหราเสมอไปบางทีมันเล่นตลกกับเราด้วยคืออัลบั้มชุดต่อๆมาของคุณอ้อยใจเนี่ยกลับไม่ดังอย่างที่คิดนะคะก็เลยเกิดผลกระทบมากมายในชีวิตเลยเนื่องจากพอยอดขายไม่วิ่งปุ๊บก็เลยทำให้ไม่มีงานร้องเพลงรายได้ที่เคยมีก็เริ่มหดนะคะ
แต่ว่าภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวนี้สิไม่หดไปด้วยนะกลับหนักขึ้นค่ะเลยทำให้อดีตนักร้องชื่อดังคุณอ้อยใจเนี่ยปัจจุบันต้องมาขายยำแหนมอย่างที่บอกกันไปย่านพุทธมณฑลสาย10อยู่หน้าโลตัสป้ายรถเมย์ค่ะโดยคุณอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยเปิดเผยว่าต้องถือของพรุงพรังโหนรถเมล์จากบ้านที่อยู่สวนหลวงร .9 มาขายย่านพุทธมณฑลสาย4ซึ่งจากสวนหลวงร .9 ที่เป็นบ้านของตัวเองเนี่ยมาขายยำแหนมที่พุทธมณฑลสาย4มันไกลมากแต่ด้วยความผูกพันแหละต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรจัดที่ทิ้งไม่ได้ค่ะรู้สึกผูกพันก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ไปเลี้ยงพวกมันด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงครอบครัวด้วยก็ทนลำบากมาขายได้ไกลขนาดนี้นะคะที่บ้านเนี่ยก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในป่าช้าอีกทั้งบ้านที่ซื้ออยู่ติดเมนของวัดเนี่ยทำเลไม่ดีการค้าขายก็เลยติดขัดค่ะตอนซื้อตัวเองไม่รู้นะแต่พอรู้ก็ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยคุณอ้อยใจและอีสานนะคะนอกจากจะขายยำแหนมเมี่ยงมะม่วงงาดำยำวุ้นเส้นงาดำยำหมูยอแหนมในราคาที่เขาบอกว่าแสนจะถูกถูกแล้วคือ50บาทสมัยนี้นะตอนนี้เนี่ยนะคือดิฉันไปซื้อยำแหนมอะไรพวกนี้เนี่ยมัน60ขึ้นหมดแล้วไม่รู้มันคิดค่าน้ำปลาค่ามะนาวเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อสัตว์มันก็ไม่ค่อยให้ราคาปลาเข้าไป60คุณอ้อยใจขายแค่50บาทเองเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้หยุดรับงานร้องเพลงนะจ๊ะสามารถติดต่องานโชว์ตัวได้พร้อมทั้งรับสอนการทำยำรสเด็ดอีกต่างหากด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเผือกวานๆนะคะที่เปิดวาร์ปให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าปัจจุบันของนักร้องนักแสดงในอดีตที่เคยโด่งดังเนี่ยชีวิตณตอนนี้ของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างดูแล้วอย่าดราม่าอย่างเดียวนะคะนำชีวิตที่เรานำเสนอไปมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิตเห็นไหมดาราเขาเนี่ยพอไม่ได้มีละครไม่ได้มีงานร้องเพลงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้คุณผู้ชมเองก็ห้ามยอมแพ้นะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณแอปทักษอรรวมถึงคุณสงกรานต์มาฝากกันอีกจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะรายการกระตุกต่อมเสือก